มีเด็กช่อโกงลักขโมยทำร้ายร่างกายรวมมิดครบเลยนะเนื่องจากแพ็กอายุน้อยกว่า14ปีจึงไม่สามารถใช้กฎหมายเดียวกับผู้ใหญ่และลงโทษไม่ได้และกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากเราต้องทำให้เห็นว่ากฎหมายน่ากลัวแค่ไหนเราต้องสอนพวกเขาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วจะต้องชดใช้ยังไงโอ้ไม่ในวันนี้อยู่กับท็อปิกลูกฉันเป็นคนดีจริงเหรอวันนี้อาจจะดูเหงาไปหน่อยทำไมก็วันนี้มีน้องเนมมาดิแล้วเนมไปไหนครับเนมติดภารกิจตามนายกนายกอบตตอนยกเศรษฐาที่ไหนตามนายกเศรษฐาไปที่ระนองเรื่องแรงบิดโอเคนี่ฝากคุณผู้ชมติดตามเลยฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามต้องถึงลูมจากน้องเนมที่จะมาเล่าว่าแรงบิดเนี่ยชาวบ้านเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างแต่ก่อนจะไปอย่างนั้นมาเรื่องของเราดีกว่าจริงไหมพี่โอมานายถามในฐานะที่พี่โอมาเป็นพ่อคนนะเพราะว่ามูก็คือยังตัวเล็กอยู่จริงหรือเปล่าที่ลูกเราเนี่ยน่ารักที่สุดลูกเราน่ารักที่สุดสำหรับเราแต่สำหรับเราสำหรับทุกคนเฮ้ยแต่จะบอกว่าแปลกมากบางคนน่ะคิดว่าลูกเราอ่ะน่ารักสำหรับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงที่วันเนี้ยที่เราคุยประเด็นนี้กันอ่ะก็เพราะว่ามันมีช่วงนี้มีกระแสแบบเด็กกระทำความผิดที่มันค่อนข้างที่แบบเกินเด็กอ่ะซึ่งเอาจริงๆก็คือแบบไม่รู้จะเรียกว่า5คนหรือ5ตัวถ้าเราพูดตรงๆนะแม่งเหี้ยมจริงอ่ะอันนี้คือมันเลยเป็นประเด็นที่แบบย้อนกลับมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราก็คุยกันนอกรอบแล้วก็สนใจประเด็นนี้ใช่ใช่ก็อ่ะพี่มีลูกแล้วรู้สึกว่าคิดยังไงนี่พอย้อนกลับมาอีกประเด็นนึงก็คือเหมือนที่มายถามว่าลูกเราอ่ะน่ารักที่สุดจริงไหมสำหรับเราใช่แต่เราอย่าลืมว่าลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนถูกแล้วสิ่งที่ต้องบอกอีกอย่างนึงก็คือไอ้กฎที่บอกว่าก็มันเป็นแค่เด็กเป็นแค่เด็กใช่แต่อย่าลืมว่าการมีลูกเนี่ยเท่ากับเรามีคนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะแชร์พื้นที่กับคนบนโลกกับคนบนสังคมนี้นะถ้าเราพาลูกเราไปที่ไหนแล้วมีการส่งเสียงรบกวนนะเราคนจะเกรงใจสำหรับเราแต่สมมติถ้าเราพาลูกเราไปที่สนามเด็กเล่นแล้วมันเสียงดังอ่ะแล้วมีผู้ใหญ่เดินมาบ่นนะเราจะรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะมันเป็นพื้นที่ของเด็กที่ชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นห้องประชุมที่มีการประชุมวิชาการแล้วพาไปลูกไปวิ่งเล่นหรือเสียงดังเขาบ่นเราเราต้องยอมรับนะอ้าวถูกเพราะว่าอย่างตรงๆคือเนี่ยยังไม่แต่งงานมีลูกแล้วรู้สึกว่าเด็กบางคนน่ารักจริงคือด้วยความที่พ่อแม่เวลาสั่งสอนเวลาอยู่กับสังคมหมู่มากอ่ะมันจะเป็นฟิลประมาณว่าทำกิจกรรมของตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองไม่โวกเวกวายบางทีไปร้านอาหารอ่ะเข้าใจนะว่าเด็กบางคนมันไม่ชอบแบบจำกัดอ่ะอยู่ในพื้นที่แต่การที่ออกไปร้านอาหารพ่อแม่คือต้องมีวิธีการสอนมากกว่านี้ใช่ใช่คือบางทีไปกินข้าวตามร้านอาหารถูกไหมเด็กร้องไห้ขึ้นมาบางทีคนที่แม่กำลังแบบจอยๆอ่ะกำลังกินข้าวอร่อยพอได้ยินเสียงแบบ เด็กร้องมันใช่ปะอันเนี้ยเราเลยจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครนะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมก็แค่เด็กอ่ะเราถ้าส่วนตัวเราอ่ะถ้ามันเป็นพื้นที่แบบนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบขอโทษครับอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเกิดอีกวิธีนึงที่คนมักใช้แก้ไขปัญหาตรงเนี้ยแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยก็คือการให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือโอเคมันสามารถควบคุมในสถานการณ์ตรงนั้นได้แต่ลูกเราก็จะสูญเสียอะไรไปซึ่งข้อเนี้ยเราเองก็ยังทำไม่ค่อยได้หรอกถ้าพูดจริงๆพอเริ่มไม่ค่อยมีเวลากับลูกหรือต้องทำอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นสิ่งที่จับต้องง่ายที่สุดแล้วก็ส่งและไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่รู้มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วมันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างเหมือนลูกเราตอนนี้ประมาณ4ขวบครึ่งนะพอดูโทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากการควบคุมเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมความรุนแรงบางอย่างเกิดที่ไม่ได้รุนแรงมากมายหรอกแต่มันคือหนึ่งในสัญญาณแล้วถูกอันเนี้ยก็ส่งผลที่ทำให้เด็กเติบโตมากับความรุนแล้วกลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงด้วยส่วนหนึ่งใช่ใช่สภาพแวดล้อมที่บ้านอีกส่วนหนึ่งถูกแล้วก็เข้ามาที่เรื่องหัวข้อท็อปิกของเราอะไรนะวันนี้ลูกฉันเป็นคนดีจริงหรือคือเอางี้หนูอ่ะแค่รู้สึกว่าไอ้ห้าคนที่ฆ่าคือต้องบอกก่อนว่าที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดอ่ะอย่างที่พี่เอามาพูดก่อนว่ามันมีเด็ก5คนที่ไปฆาตกรรมป้ากบใช่ไหมThank you.
แล้วเรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจตรงที่เด็กอ่ะยังเป็นแค่เยาวชนเพิ่งแค่13ถึง16เองอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเด็กเกินไปหรือเปล่า13คือม .1 นะเว้ยทุกคนใช่ม .1 เองอ่ะเพิ่งจะพ้นป .6 มาแต่มีจิตใจที่แบบฆ่าคนได้อ่ะแม่งเกินกว่าที่แบบมนุษย์คนนึงแม่งคิดที่อยากจะทำอ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะแล้วมันมีเหมือนกับจุดนึงที่พ่อแม่เขาออกมาประมาณว่าตาเหมือนไปถามตาปู่ย่าตายายก็บอกว่าก็หลานเป็นคนดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยครูทุกคนน่ะคิดหมดแหละว่าลูกหลานตัวเองเป็นคนดีอ่ะอันนี้จริงอันนี้ถ้าสมมติว่าหนูมีลูกอยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วหนูบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีพี่โอมาบอกว่ามีลูกอยู่กลุ่มเดียวกันบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีแล้วคนไหนมันคือจุดเริ่มต้นวะถูกปะใช่ถ้ามันเป็นคนดีกันหมดทำไมกลุ่มคนดีที่รวมตัวกันไปทำเรื่องเลวร้ายใช่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าบอกเป็นคนดีจริงอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันต้องย้อนว่าที่บ้านสั่งสอนแบบไหนสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนเจอความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่าแล้วภายในโรงเรียนอะเจอสังคมแบบไหนเจอเพื่อนแบบไหนเรื่องของเพื่อนแบบไหนอันนี้สำคัญนะสำคัญไปโรงเรียนอยู่ห่างหูห่างตาพ่อแม่จริงแต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนบางคนคบเพื่อนดีก็มีแย่ก็มีแต่คบแบบไหนถึงขนาดที่รวมหัวกันฆาตกรรมคนได้ที่หมายพูดมาใช่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะบอกยังไงดีอ่ะเรารู้สึกว่าอันดับแรกเลยอ่ะจะโทษโรงเรียนหรือที่อื่นไม่ได้อันดับแรกมันต้องมาจากครอบครัวหรือพ่อแม่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เราถ้าพูดหยาบๆคือไม่ใช่แค่สนิทสนุกแต่ขั้นตอนการผลิตแล้วก็ปล่อยให้แม่งเติบโตมาเป็นแบบไหนก็ได้เราว่าอันเนี้ยแม่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องอย่าลืมว่าคือมีแล้วอ่ะการมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายการจะมีลูกอ่ะไม่ยากหรอกแต่จะเลี้ยงลูกให้มันเติบโตมาเป็นยังไงอ่ะมันไม่ง่ายหรอกแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าลูกเราต่อไปจะเป็นยังไงแต่เราพยายามจะให้ดีที่สุดซึ่งมันจะต้องมีการแบ่งเวลาดูแลแล้วก็เหมือนเคสแบบนี้ลูกเขาเหมือนมีข่าวว่าไม่ได้เป็นคดีแรกไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็มีการกระทำซ้ำๆอย่างเงี้ยคุณไม่รับรู้เลยเหรอคุณไม่เคยรู้เลยจริงๆเหรอนั่นหมายความว่าพ่อแม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่อันเนี้ยสำหรับเราเราว่ามันสำคัญมากมันบ่งบอกถึงว่าการเลี้ยงดูถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณรับรู้ทุกอย่างแล้วคุณปล่อยเนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องแง่กฎหมายนะแต่จริงๆคืออย่างเงี้ยคุณควรจะโดนว่ะถ้าคุณรับรู้มาตลอดแต่คุณเลือกที่จะปล่อยไปมันอาจจะไม่ได้มีแค่เคสนี้หรอกเราว่ามันอาจจะมีในหลายๆที่แต่แค่มันเป็นมุมที่ไม่เห็นแต่เคสนี้มันเป็นเคสที่พ่อแม่ต้องย้อนกลับมาให้แบบเราดูแล้วมันสะเทือนใจมากคือเราก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเราก็เติบโตมาในประมาณนึงก็มีเพื่อนก็คือรู้อยู่ถ้าดู EP ที่แล้วมันก็มีความเหี้ยวความอะไรกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่สิ่งนึงที่เรารู้สึกได้คือเพื่อนเราก็เกเรนะเราก็มีความเกเรแล้วนะแต่เราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเพื่อนเราจะแบบรวมตัวกันฆ่าคนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ถามว่าเรื่องทะเลาะวิวาทเราก็เห็นเพื่อนเราที่แบบเอาก็เขามาทำร้ายมันมันก็สู้ปกป้องอะไรเงี้ยเราว่าเป็นเรื่องปกติแต่นี่มันเลยเถิดไปถึงขั้นเนี้ยแม่งน่ากลัวมากแล้วไม่รู้ว่าจะต้องจัดการเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบพอดูเคสเนี้ยยิ่งกลัวเลยและสิ่งเดียวที่บอกกับเราก็คือแบบลูกเราอ่ะถ้าไม่มีประโยชน์กับสังคมอ่ะก็อย่าสร้างผลเสียอย่าเป็นมลพิษกับสังคมก็พอแล้วอ่ะถูกอันนี้เห็นด้วยคือมันรู้สึกพอมันรุนแรงเกินไปในสังคมแล้วคือบางคนบอกว่าแม่งอยู่ยากคืออยู่เอ้าคนเราอ่ะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อ่ะชีวิตเราแม่งอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลากลับบ้านเวลาอยู่ที่มืดๆอ่ะขนาดป้ากบนี่คือขออนุญาตยกตัวอย่างเลยนะคือขนาดป้ากบอ่ะแกสติไม่ค่อยดีใช่ไหมยังทำเขาขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าเพราะเขามองว่าไม่มีทางสู้เขาเลยยิ่งอยากจะทำแล้วก็ด้วยความยั้งคิดของเด็กอ่ะแม่งมีน้อยมากมีน้อยมากๆแม้กระทั่งเราอ่ะเราพูดจริงๆเวลาไปไหนเราไม่กลัวผู้ใหญ่เรากลัวเด็กเพราะว่าเขารู้สึกว่าความเก๋าความนักเลงหรืออะไรเงี้ยเป็นการประกาศศักดาในเด็กบางกลุ่มนะมีความเชื่อแบบนี้แม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเคยแบบตอนนั้นเราน่าจะอายุประมาณ20กว่าๆ20กลางๆแล้วว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยเจอผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยอะไรอ่ะเหมือนไม่โตแล้วเราจะไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เจอเด็กประมาณน่าจะวัยประมาณเนี้ยแล้วเหมือนเพื่อนเราไปมองหน้าแต่เราพอนั้นจะเล่นเลยเหร
มองคือก็แค่มองเด็กมันเริ่มมองไปรู้ว่าเด็กแม่งทำเด็กน่าจะประมาณม.1 ป.2 ขับหายไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ชักปืนจริงเหรอเราเลยจะบอกเราเลยรู้สึกว่าความน่ากลัวจริงๆมันอยู่ที่เด็กเพราะมันไม่มีการยั้งคิดมันไม่รู้หรอกว่าทำไปแล้วติดคุกจะเป็นยังไงแต่เราเอาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันผ่านนี้มันเริ่มกลัวตายกลัวไม่ได้กลับไปเจอพ่อแม่กลัวไม่ได้กลับไปเจอลูกไม่อยากติดคุกอุตส่าห์เล่าเรียนเรามีการผ่านชีวิตมาแล้วก็ลึกๆเราเชื่อว่าเราโดนปลูกฝังมาว่าแบบไม่ได้โหดเหี้ยมขนาดนั้นนะแบบไม่สามารถเราเชื่อว่าแบบไม่สามารถฆ่าคนได้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการเลี้ยงดูบางอย่างที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะอันนี้เราว่าสำคัญส่วนเด็กพวกนี้ไม่รู้เคยเห็นอะไรมาไม่ละคือจะบอกว่าคดีเด็กอ่ะมันไม่ใช่คดีแรกถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะเด็ก14กัดยิงที่พารากอนอ่ะคืออันนั้นก็คือช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าแล้วลุยเดี่ยวแล้วครอบครัวสมบูรณ์นะครอบจะบอกว่าครอบครัวสมบูรณ์เราก็ไม่กล้าพูดเราแค่บอกว่าครอบครัวดูแล้วแบบฐานะดีอาชีพการงานดีทุกอย่างดูแบบน่าจะโอเคอ่ะนั่นไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่ฐานะใช่ใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีเวลาดูแลหรืออบรมสั่งสอนลูกอ่ะความน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นแต่มันจะมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแล้วคือความน่ากลัวของเด็กอ่ะมันมีมากกว่าผู้ใหญ่อย่างที่พี่เอามาว่าคือความยังคิดช่างใจมันไม่มีเลยอ่ะแล้วคือเขาอายุเท่านี้คือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะติดโทรศัพท์ต้องบอกว่าความรุนแรงอ่ะนอกจากที่เจอภายในครอบครัวแล้วอ่ะเสพสื่อโซเชียลอ่ะมันเยอะมากพอเวลาเขาดูอะไรที่เขารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเท่ว่ะคือไม่รู้นะว่าการทำแบบเนี้ยทุกคนแม่งจะคิดว่าแม่งเท่หรือเปล่าแต่คือสำหรับในวัยที่เราอย่างเรามองอ่ะแม่งไม่ได้เท่เว้ยมันเท่ตรงไหนวะมันเท่ตรงไหนวะมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจแล้วเอาจริงนะถ้าเราไปทำข่าวนะและมีโอกาสได้ถ่ายนะอาจจะขอเหวี่ยงกล้องไปโดนหัวมันสักหน่อยนะ คือเห็นแล้วแบบคือดูแล้วแบบโหแบบเออเข้าใจโอเคเราเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่แต่เห็นแล้วแบบว่าแบบมึงนี่แม่งขยะเปียกอะไร้ประโยชน์และส่งกลิ่นเหม็นชิบหายเลยอะคำนี้ใช่มันดูแล้วมันรู้สึกแบบอักเคดแข็งอะดูแล้วรู้สึกว่าแบบเราส่วนตัวเราไม่สามารถเราพยายามจะเข้าใจแต่เราก็ไม่สามารถเข้าใจได้เต็มร้อยกับเหตุการณ์แบบนี้มันดูใจร้ายแต่ถามว่าพอจะเข้าใจแบบเด็กมันไม่มีการแย่งคิดแต่มันพอมันไม่ใช่ครั้งแรกไงมันทำซ้ำๆจนมันเป็นสัปดาห์ใช่แล้วทีนี้พอรู้ว่าพ่อเป็นตำรวจคือรู้สึกว่าเวลาพ่อมีตำรวจอาจจะโดนกดดันหรือจะโดนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ประเด็นคือพอเวลามีพ่อเป็นตำรวจหรือพ่อเป็นทหารเนี้ยความเป็นระเบียบความกดดันอะมันมักจะมาอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถึงขนาดฆ่าคนได้อะเฮ้ยพ่อเป็นตำรวจวะนั่นแหละมันค่อนข้างเรารู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนบางอย่างที่พ่อมียศแล้วพ่อใหญ่เป็นแบ็คลูกหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะเราแค่เป็นการตั้งสมมติฐานเฉยๆว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเด็กมันคิดแบบนี้หรือเปล่าเราแค่ว่าตั้งสมมติฐานว่าเด็กเขาอาจจะมีความคิดแบบนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าพ่อเขาเป็นแบ็คให้นะแต่หมายความว่าแบบเฮ้ยพ่อกูเป็นตำรวจเว้ยพ่อกูใหญ่นะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือจะบอกว่าเด็กนี่มองว่าเด็กหลายๆคนคิดแบบนี้และผู้ใหญ่หลายๆคนที่พอเจอมองเหตุการณ์เนี้ยก็คิดแบบนี้เช่นกันเพราะมันในความคิดนะคือมันจะมองเป็นอย่างอื่นได้ไงว่าขนาดฆ่าคนตายยังบอกว่าลูกไม่ผิดอ่ะและเรื่องที่บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่จะคิดแบบนั้นเหมือนแต่ละครอบครัวก็จะพูดแบบนี้แหละเพราะว่าสมมติว่าเด็กเนี่ยดีกับพ่อแม่แต่อาจจะไม่ดีกับคนอื่น ก็ถูกมองว่าเป็นเด็กดีเหมือนมาถ้ายกตัวอย่างของเราอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีพ่อแม่เราพูดกับเราแม่เราพูดคำหนึ่งเราแบบไปแล้วเราตอนแรกเรารู้สึกว่าอะไรทำไมแม่ถึงพูดคำนี้ตรงใสพอมาวิเคราะห์ดูเฮ้ยแม่กำลังบอกว่าเราเป็นคนดีเพราะตอนนั้นคือเหมือนเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นอะไม่ทำงานไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยเหลืออะไรไม่ออกไปทำงานไม่ไปเล่นกีฬาไม่รับผิดชอบอะไรเลยและแม่เราก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าวันมึงไม่ทำอะไรเลยนะเอ้าถือว่าคนแค่ไม่ทันก็เป็นคนดีแล้วไหมเราชื่นชมคุณครูคิดอย่างนี้นะเราก็เลยเราภูมิใจมากที่แม่เราพูดกับเราว่ามันเนี่ยอะไรแต่เราเออกูเป็นคนดีนี่แหละแต่ความหมายนั่นคือมึงไม่ทำงานเอาเรานี่เราก็ใจผิดมาตลอดใช่ไหม
มึงไม่ออกไปหางานทำบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเราจะเข้าใจผิดเออ อุ้ยเยี่ยมมากนะฮะก็อยากจะปากหมูให้มันดูแบบนี้ไม่แต่จริงๆคือเนี่ยมันคือแบบเราเชื่อว่าพ่อแม่ก็จะมองลูกดีดีแหละต่อให้แบบต่อให้แย่แค่ไหนอ่ะเอาจริงแล้วต่อให้ยังไงพ่อแม่ก็รักเราแล้วก็จะต้องแบบมันพูดยากนะถ้าจะต้องให้พ่อแม่บอกว่าแบบในมุมพ่อแม่สมมติลูกทำผิดแบบเนี้ยเอามันไปฆ่าเลยเรารู้สึกว่าแบบพ่อแม่ต่อให้ลูกเลวแค่ไหนก็ยังรักลูกแหละแต่แค่เราคิดว่าเขาควรมีการแสดงแบบออกมาหน่อยออกมายอมรับกับสังคมว่ามันเป็นความผิดพลาดของการเลี้ยงดูของเขาเราเชื่อว่าสังคมจะให้อภัยกึ่งนึงว่าแบบเฮ้ยอันนี้เรามีส่วนผิดแหละและลูกเราทำผิดจริงๆเราก็อาจจะให้ปล่อยดำเนินการตามกฎหมายแต่ก็อยากให้โอกาสลูกเรานะเราคิดว่าถ้าพ่อแม่ออกมาแสดงตัวแบบนี้ทุกอย่างมันจะดูซอฟลงและนั่นคือการแสดงความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อแม่แต่ยังเงียบอยู่แล้วก็ไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระแสนึงเขาก็บอกว่าพ่อแม่แม่งซวย ที่มีลูกแบบนี้มุมนึงก็อาจจะจริงแต่ในส่วนในมุมนึงของเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ซวยหรอกถ้าคุณจะปลูกปั้นมันมาให้เป็นอะไรอ่ะมันอยู่ที่การวางรากฐานของเด็กคนนั้นตั้งแต่แรกใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยจะใช้คำว่าซวยหรือแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็ไม่ใช่แต่ถามว่าน่าเห็นใจไหมพ่อแม่ไม่ได้เจตนาให้ลูกเลวหรอกถูกลูกมันก็คงอยากให้เป็นคนดีทั้งหมดแหละอาจจะลูกมันเลวไปแล้วอ่ะก็แต่หลังจากที่ทำผิดเขาถึงว่าไงสันดานเปลี่ยนยากใช่แต่ในเมื่อทำผิดแล้วอ่ะพ่อแม่ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบถูกเหมือนเคสเนี้ยมายคิดว่ามันจะจบตรงไหนดีกว่าคือเคสเนี้ยหรอคือตอนเนี้ยเหมือนถูกคุมขังไปแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นคือแค่รู้สึกว่าการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวประกบอ่ะมันก็คงจะยากไปซะหน่อยสำหรับพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคือดูข่าวมาก็คือก็มีอยู่แต่ไม่รู้ว่ากระบวนการทั้งหมดอ่ะมันจะไปจบตรงไหนเพราะว่าเด็กมันก็ยังเป็นแค่เด็กแค่13 14 15อยู่อ่ะเข้าใจปะคือเขาถึงได้รณรงค์ให้เปลี่ยนกฎไงว่าเด็กอ่ะแม่งก็สามารถทำผิดได้เพราะฉะนั้นกฎมันจะต้องรุนแรงกว่าที่เคยมีมามันจะไปเกิดการจับกลุ่มใหม่เพิ่มไหมมันเป็นการอัพเวลหรือเปล่าว่าเป็นเด็กสมมุติว่าออกมาเป็นเด็กอายุ13เหมือนกันกูเคยผ่านการโดนจับแล้วกูเคยผ่านการฆ่าคนพวกมึงอย่ามาหือกับกูนะ อะไรอย่างเงี้ยคิดถ้าเขามองในมุมนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วจะอยู่ยากมากแต่เราก็ไม่อยากให้หมดหวังหรอกเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาควรได้รับบทเรียนบางอย่างที่มากกว่าการจับไปแล้วประกันแล้วก็ควบคุมความประพฤติเพราะอายุยังไม่ถึงเลยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันจะปล่อยให้มีเด็กที่กล้าทำอีกนะสิ่งที่เราพูดไปวันนี้มันอาจจะดูกดดันหรือแบบอาจจะดูแบบขอเรียกว่าอะไรมันเครียดไปนิดนึงนะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องมันน่าเครียดว่ะเที่ยวมาอ่ะมันเป็นประเด็นที่เราควรจริงจังกับมันเออคือถ้าจริงจังอ่ะไม่ได้นะเพราะมันคือหนึ่งชีวิตนะถูกไหมใช่ใช่และในฐานะพ่อที่เที่ยวมาคิดว่าลูกอ่ะน่ารักและเป็นคนดีสำหรับเราจริงไหมลูกเราอ่ะเออน่ารักที่สุดแหละสำหรับเรานะเออแล้วก็เราก็พ่อแม่ทุกคนคาดหวังให้ลูกเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็มันไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นคนไม่ดีหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่การแบบปลูกฝังหรือการสังเกตการเข้าใกล้ชิดกับลูกเป็นเพื่อนกับลูกแล้วก็เราว่าต้องคอยสังเกตว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเหมือนในเคสของเราอ่ะมันก็มีเหมือนแบบบางทีเราดุเกินไปลูกเราก็จะมีพฤติกรรมแบบไม่กล้าพูดความจริงหรือแอบทำบางสิ่งเกิดขึ้นลูกเราเพิ่ง4ขวบครึ่งนะแต่ด้วยการที่แบบดุมากๆพอทำงานวิเคราะห์ไปดุมากๆเกิดพฤติกรรมขึ้นเลยที่แบบที่แบบเริ่มแต่มันอันนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องสบายๆแล้วท้ายคลิปอ่านแล้วเล่าให้ฟังคือลูกเราอ่ะเขาแม่เขาเป็นครูแล้วเขาเรียนที่โรงเรียนที่แม่เขาทำงานอยู่แล้ววันนั้นเขากลับดึกแม่เขากำลังจัดบอร์ดจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยไอ้บอกว่าที่ขับช้ารู้แล้วว่าเกิดอะไรไอ้มูนเนี่ยเขาก็เดินมาเออแล้วก็จะเรียกแม่ว่าเดย์นะเออคุยสลับนะ
าซาอะไรแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินมาแม่เขาก็ไม่ได้สนใจแม่เขากำลังจัดบอร์ดอยู่แล้วเขาก็พูดว่าแบบใครใครเขาก็ล้วงกระเป๋าทั้งนั้นแหละครับแม่ก็งงเฮ้ยลูกฉันเป็นอะไรอยู่พูดขึ้นมาอยู่ก็พูดขึ้นมาแป้งมันก็งงว่าให้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้แม่ก็พูดอีกใครใครเขาก็ล้วงกระเป๋าทั้งนั้นแหละครับทั้งที่แม่เขาไม่รู้เรื่องเลยคราวนี้แป้งก็เริ่มสงสัยอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกอะไรมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบล้วงกระเป๋ามาให้ดูอะไรเงี้ยว่าในกระเป๋าอ่ะมีหอยทากจ้าต้องการจะพาหอยทากกลับบ้านแต่ไม่กล้าบอกที่บ้านแล้วคือการนี่คือพฤติกรรมการแอบทำเนี่ยเลยถ่ายเข้าไปแล้วก็กลัวกระเป๋ามันจะตุงต้องใช้มือล้วงเข้าไปเพื่อจะบอกว่าใครก็ล้วงกระเป๋าทั้งนั้นแต่ไม่ได้ใส่ไปเปล่าๆนะจ๊ะกลัวเกงเลอะพันทิชชู่ไว้จ้ะก็ยังดีนะพันทิชชู่ไปมันจะมีเมื่อออกมาถ้ามันเลอะแม่อาจจะรู้ไปแล้วว่าโมโมอะไรในกระเป๋าก็คือแบบกลับมาเสร็จปุ๊บแต่คือตอนที่จะหยิบให้แม่ดูแม่ก็แรกแม่ก็ไม่สนใจจนถามครั้งที่2เนี่ยตอนที่พูดครั้งที่2คือตอนจะกลับบ้านไปอยู่ที่ MRT อ่ะทำอะไรไม่ได้ละพอกลับมาคราวนี้ก็ต่อแก๊ปมาลงที่บ้านเราก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่คุยเรื่องงานลูกก็เดินกลับมาแล้วก็เดินผ่านหน้าเราแล้วก็มือก็ล้วงกระเป๋าอยู่แล้วก็อมยิ้มแบบเราก็อ้าวลูกเป็นไงอะไรเงี้ยก็แบบว่าใครๆเขาก็ล้วงกระเป๋าทั้งนั้นแหละครับพี่ดาแล้วก็ไม่สนใจเลยอะไรวะคราวนี้แฟนเราก็เลยบอกว่าลองถามมันสิว่ามีอะไรก็เดินไปถามมันก็อ้างบางก็ล้วงออกมาให้ดูก็เป็นหอยทากนะแล้วพันทิชชู่ไว้2ตัวจ้าหยิบออกมา2ตัวมีตัวเล็กตัวนึงแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนึงแม่กับลูกแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงหอยทากได้ไหมแล้วก็บอกว่าได้เลยแค่ลวกกลับไปทำไมผมต้องใส่กระเป๋าไว้แล้วกลับมาแล้วพ่อมันล่ะมามีแค่แม่กับลูกเหมือนบ้านกับแม่ไงแต่ถ้าเผื่อมาเจอพ่อที่บ้านจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ดาวเอาชอบเล่นสัตว์กับสัตว์อยู่แล้วไงแล้วมันมีระหว่างทางกับป้าปกติตอนเย็นถ้าวันไหนกลับติดเขาจะงองไงจะให้แม่อุ้มแล้ววันนั้นก็คือแม่ก็พอกับลูกแหละก็เอาทันเกมกันก็เลยบอกว่าถ้าเดย์อุ้มมาระวังกระดองมันแตกนะไม่ต้องมายุ่งกับคุณเนทเลยเดี๋ยวคุณเนทคือแบบยอมเดินน่ะแต่คือถ้ากลับดึกคือจะงอแงแล้วต้องอุ้มอย่างเดียวอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้มันสนุกมันตลกก็จริงแต่ในมุมนึงคือนี่คือหนึ่งในพฤติกรรมที่เวลาเราดุมากๆห้ามมากๆหรือแบบลูกพอลูกกลัวจะเกิดช่องว่างแล้วนี่เกิดนี่คือหนึ่งในการโกหกนะมันเป็นตลกร้ายนะคือการโกหกและแอบทำพฤติกรรมไปใช่คือพ่อแม่อ่ะคิดในแง่เนี้ยใช่ถูกต้องเลยแต่ถ้าสำหรับอย่างเราอ่ะเราเป็นอาน้องพ่อก็มองคนที่ออฟฟิศก็แบบมันตลกดีว่ะแอบเอากลับบ้านอย่างเงี้ยแต่ในมุมที่พ่อหรือแม่คิดอ่ะมันจะเป็นอีกแบบคือถามเราก็ขำนะแต่ในมุมนึงเราก็ขำมาคิดว่าเฮ้ยนี่คือหนึ่งในพฤติกรรมความหัวหน้าละเราก็ว่าแบบพ่อแม่เนี่ยต้องแบบมีความใกล้ชิดกับลูกแล้วก็ต้องมีให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่สบายใจสำหรับลูกเพราะเรามองว่าแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกกล้าพูดทุกอย่างกับเราหรือลูกสบายใจกับเราอ่ะมันจะทำให้เขากล้าเล่าทุกอย่างอีกหนึ่งสิ่งก็คือเรื่องเพื่อนเรารู้สึกว่าเมื่อลูกเลือกเพื่อนแล้วอ่ะพ่อแม่ควรจะซัพพอร์ตแล้วก็อาจจะก็ต้องช่วยสแกนประมาณหนึ่งนะแล้วก็ต้องเข้ากับเพื่อนลูกแล้วก็ทำความเข้าใจกับเพื่อนลูกไว้เพื่อเราเชื่อว่าอย่างนึงคือเมื่อไหร่ที่แบบเด็กๆที่เข้ามาหรือเพื่อนลูกที่เข้ามาเขาโอเคกับเราหรือกับพ่อแม่เหมือนพ่อแม่เราเนี่ยก็จะแบบโอเคกับเพื่อนลูกไม่ว่าใครจะว่าชวนกันไปออกเดินๆแต่เขารู้หมดว่าไปทำอะไรมีไม่หมดหรอกรู้ไม่หมดหรอกอ่ะแต่ว่าแต่ไม่ได้ทำเรื่องเสียกัน 80-90% น่ะคือมันมีเรื่องเกเรบ้างแต่มันไม่ได้เลวร้ายมันไม่ได้แบบไปจี้ปล้นฆ่ารันฟันแทงอะไรมันไม่ถึงขนาดก็มีเรื่องแบบเกเรตามภาษาเด็กๆเล็กๆน้อยๆกลับบ้านดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือแบบมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เล่าให้ฟังเช่นเรื่องแฟนอกหักเครียดเราก็จะสนิทกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งเราจะคิดทำอะไรอ่ะบางทีเพื่อนรู้ก่อนพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เข้ากับเพื่อนลูกได้แล้วเรารักเพื่อนลูกเราอ่ะรักเหมือนลูกเราเงี้ยเด็กๆพวกนี้ก็จะไว้ใจพ่อแม่แล้วก็จะพยายามไม่ให้เราอ่ะทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะแบบเฮ้ยมึงอย่าทำเลยเดี๋ยวแม่มึงว่ากูเกรงใจแม่มึงอย่าเลยเนี่ยไปบ้านมึงอ่ะแม่มันก็ดีกับกูนะอะไรเงี้ยมันจะเกิดภาษีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามายุ่งอย่าคบกับเพื่อนคนนี้อย่าไปอย่างเงี้ยต่อต้านเพื่อนมันก็จะแบบ
มึงเอาเลยมึงลองเลยไม่ดีมึงไปทำเนี่ยกูมึงสนใจอะไรวะกับพ่อแม่เนี่ยมึงเชื่อกูมันก็จะเป็นพฤติกรรมแบบนั้นเราเลยท้ายที่สุดคือเราก็เลยรู้สึกว่าแบบการเลี้ยงดูอ่ะมันการมีลูกอ่ะมันไม่ยากหรอกแต่การจะเลี้ยงให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมอ่ะมันยากมากก็วันนี้ถ้าให้เอาจริงๆคือแค่คุณไม่ทำเหี้ยคุณก็สามารถเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้และปลอดภัยกับคนอื่นได้อย่างที่แม่ที่มาบอกไว้มึงไม่ทำใช่พอเราไม่ทำนั่นหมายความว่าเราเป็นคนดีหน้าแก่นี้โอ้มาเป็นอันเนี้ยเราจบกันแบบนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเทปหน้าเนมกลับมาแล้วก็แล้วก็มีท็อปิกอะไรเดี๋ยวมาคุยกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า